ไม่เป็นไรน้องจอยมีอย่างเนี่ยผมจะต้องว่าผมต้องช่วยจอยหาเลี้ยงชีวิตตอนนี้ผมจะช่วยร้านเนาะจอยนี่ก็มาเป็นชุดกันชุดละ20 บาทนี่บรรยากาศนะที่เขาอยู่ด้านหลังเวทีที่เขาชมอยู่นะเขาบอกว่าอยากออกสื่อด้วยอยากออกนศจินดานาศิริท่านทำกระเป๋าสตางค์และที่สำคัญเนี่ยบัตรสวัสดิการอย่างนั้นอันนี้มันจะสำคัญมากเลยบัตรนี้ไม่ต้องกลัวครับใครมีบัตรสวัสดิการบัตรสวัสดิการเองนะนี่แหละเรียกบัตรพิโก้ที่สุดครับทำไมอ่ะไปก็เสียภาษีแล้วที่ผมจะสั่งมาล้างนาฬิกาขอล้างหนาเจ้าหน้าที่เขาเก็บมาแล้วว่าอยู่ที่ผมนี่นะเพราะว่ามันเสียเวลาต้องไปทำแล้วเดี๋ยวตุ้มตุ้มวันที่15เราจะได้สตุ้มการจัดรัฐบาลที่ช่วยเหลือเราเท่าไหร่ครับก็ไม่รู้ว่าทำได้ไหมครับไม่รู้เราไม่รู้เขาจะมาเป็นระยะแล้วแต่รัฐบาลเขาโอ้ยจะเป็นอเมริกาได้ประมาณ20,000เอาพันให้รอดก่อนนะครับก็นศจินดางานสิริใครได้ยินหรือเพื่อนๆได้ยินนะครับบอกว่าโอ้โหอยู่ที่บอกนะบอกว่าสาวไทยเต็มที่ฝากให้เราได้รับความรู้นะช่วงนี้วันพรุ่งนี้เดี๋ยวนิดนึงใครที่เป็นแฟนคลับน้องบุ๋มชยาภาที่คนอยู่ที่เราเด็กหรอญาติของชูศรีคนนี้น้องวนิดาจ่อยนวลมิตรปากแม่พอยมูวิจารยาขอทุนสุนทรแล้วก็ยังมีอีกหลายท่านนะความที่นี้ถือว่าความที่ใหญ่ปีท้ายและลูกชายหนึ่งเดียวของผู้พวงน้องเพชรผู้พวงก็จะมาร่วมร้องเพลงท่านไปฟังด้วยแต่ตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านมาดูความสวยงามความอลังการกับศิลปินที่น้องเมย์น้องเมย์โชว์ครับเจอกันทุกปีเชิญท่านชมได้เลยครับเชิญเลยจ้า